มันช่างเหงาเหลือเกินมันอ้างว้างเหลือเกินตอนนี้จ้างนักจิตวิทยามาแก้ปัญหาเด็กมันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วนี่แหละเด็กโตเมืองนอกที่ไม่เข้าใจสังคมไทยแค่เริ่มต้นชีวิตก็ผิดซะแล้วเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ผมก็เตือนเขาแล้วนะครับแต่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าที่เมืองนอกเขาทำกันน่ะแต่ว่าที่นี่เมืองไทยแค่ได้ยินคำว่านักจิตวิทยาเนี่ยคนเขาก็เพ่นกันหมดแล้วใครล่ะอยากจะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นบ้าใช่ไหมนี่หรือไม่พวกหัวนอกมันเพ้อฝันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยแล้วนักจิตวิทยาที่เขาหามาเป็นใครดิฉันว่าไม่ได้ค่ะทำไมไม่ได้ทำไมคุณใช้ห้องนี้ไม่ได้คือในการพูดคุยกับเด็กเราต้องใช้พื้นที่ส่วนตัวเด็กจะได้รู้สึกปลอดภัยยอมเล่าปัญหาหรือความรู้สึกออกมาไม่ใช่ห้องรวมแบบนี้ค่ะปั๊มก็เรียนมาแบบนี้เหมือนกันค่ะก็ได้ผมจะหาห้องส่วนตัวให้คุณแต่มันคงจะไม่สบายแบบนี้หรอกนะได้ค่ะห้องจะแย่แค่ไหนดิฉันก็รับได้ค่ะทำไมล่ะก็คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าห้องแย่แค่ไหนคุณก็รับได้ผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะรับห้องนี้ได้แต่มันได้ค่ะฉันรับได้ห้องมันก็แค่รกนิดหน่อยแล้วฝุ่นก็บางๆเองเนาะขอโทษค่ะก็ดีคุณรับได้ก็ดีเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านมาทำความสะอาดเราเริ่มงานได้เลยนะนี่ตกลงว่าท่านรองของแกเขาอยากให้ฉันทำงานให้เขาหรือเขาอยากแกล้งฉันกันแน่เนี่ยเอาหน้าใจเย็นๆนะแกเดี๋ยวฉันช่วยเคลียร์ให้งั้นฉันไปเรียกแม่บ้านมาก่อนนะรอแป๊บโอ้ยที่ผมต้องทำแบบนี้กับเพื่อนคุณเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นไม่เหมือนกับกรณีศึกษาที่เขาเคยเจอมาตอนเรียนแต่คือโลกแห่งความจริงและครั้งแรกที่เจอกันผมดูออกนะว่าเขาเป็นคนมีความตั้งใจแต่ว่ายังขาดประสบการณ์และผมไม่อยากดูแลลูกน้องด้วยวิธีการตามใจซึ่งถ้าเขารับมือผมได้เขาก็พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาอีกมากมายที่รอเขาอยู่ข้างหน้าได้แต่ถ้าเขารับไม่ได้ก็อยากจะให้รีบถอนตัวซะเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลากับคนที่ใจไม่สู้คุณไม่ต้องทำหรอกค่ะท่านรองอ่ะให้ป้ารีบทำคุณจะได้เลิกงานวันนี้เลยคุณอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวป้าทำเองไม่เป็นไรค่ะสายช่วยดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆค่ะThank you.
ขอบคุณค่ะขอคืนด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ยวคะคุณเป็นใครแล้วเอาของพวกนี้มาทำอะไรดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ค่ะแล้วของพวกนี้เอาไว้ใช้ในห้องให้คำปรึกษาค่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณไม่รู้หรือว่าผมเป็นใครขอโทษด้วยนะคะดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะคือดิฉันเพิ่งมาทำงานก็เลยยังไม่ค่อยรู้จักใครอะค่ะขอตัวก่อนนะคะครูน้อยครับครูใหญ่ทำไมต้องจัดห้องใหม่เก้าอี้โรงเรียนก็มีอยู่แล้วจะซื้อมาใหม่ทำไมแล้วพวกขนมลูกอมโคมไฟของเล่นพวกเนี้ยเอามาทำไมทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ถูกนำมาใช้เพื่อให้เด็กรู้สึกไม่เครียดและสบายใจที่สุดค่ะเก้าอี้โรงเรียนมันแข็งเกินไปเก้าอี้แบบนี้เด็กนั่งสบายเด็กก็จะรู้สึกเกรงน้อยลงค่ะส่วนโคมไฟมีไว้ให้เด็กนั่งมองเวลาจิตนิ่งๆลูกบอล นิ่มๆเด็กชอบจับเวลานั่งคุยค่ะส่วนลูกอมขนมลูกกวาดมันช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเวลาเด็กเครียดค่ะวิชาการแน่นเป๊ะอย่าเก่งแต่ในตำราก็แล้วกันแล้วนี่ห้องก็พร้อมแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเรียกเด็กมาคุยดิฉันส่งรายชื่อให้ครูน้อยประกาศเรียกเด็กให้มาเจอหลังเลิกเรียนแล้วค่ะเด็กมาเมื่อไหร่ดิฉันก็เริ่มงานได้ทันทีครูใหญ่ให้ผมประกาศเรียกนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการมาให้คนของคุณกรนะครับไม่ต้องเก่งกันนักใช่ไหมก็หาทางเรียกเด็กกันเองก็แล้วกันฉันก็อยากจะรู้ว่าจะมีใครที่จะมายอมรับคำปลุกสั่งนี่ฉันมีความคิดดีๆนะเพื่อไม่ให้คนของคุณกรว่างมากเกินไปฉันจะส่งตัวปัญหาไปให้เขาจัดการนี่มันเลิกเรียนตั้งนานแล้วทำไมไม่มีใครมาเลยอ่ะลูกดิฉันมีปัญหาค่ะสวัสดีค่ะมานี่เลยคือลูกดิฉันชอบโกหกนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะคะแต่พอดิฉันแยกทางกับสามีเป็นหนักมากเลยค่ะคุณแม่คะให้น้องออกไปรอข้างนอกก่อนดีกว่านะคะแล้วเราค่อยคุยกันไม่ต้องหรอกคุยตรงนี้แหละค่ะโรงเรียนจ้างให้คุณมาแก้ปัญหาคุณก็ต้องช่วยดิฉันแก้ปัญหาสิดิฉันยินดีที่จะช่วยนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้มีอำนาจในการรับเด็กเข้าโครงการนะคะถ้าคุณไม่มีแล้วใครมีอ
ท่านรองคะตั้งแต่ดิฉันเข้ามาทำงานดิฉันยังไม่ทราบชื่อโครงการเลยค่ะชื่อโครงการนี้ยังไม่มีอ้าวมันช่างเหงาเหลือเกิน